สวัสดีค่ะเล่าข่าวเช้านี้นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรนะคะมาอัปเดตแอปพลิเคชัน Farm Book สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลกันนะคะแล้วก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุดเกษตรกรดิจิทัลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farm Book ได้แล้ววันนี้นะคะโหลดติดมือถือไว้เพื่อใช้งานเกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสะดวกสบายสามารถโหลดใช้ได้ง่ายๆทั้งมือถือระบบ Android และระบบ iOS แล้ววิธีการใช้งานยากไหมง่ายไหมมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรบ้างมีปัญหาการใช้งานแล้วต้องทำอย่างไรวันนี้มีรายละเอียดมาให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกคนได้ทราบกันนะคะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะแอปพลิเคชัน Farm Book สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลสำหรับพี่น้องเกษตรกรยุคใหม่อย่างเรานะคะแอปพลิเคชัน Farm Book สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะใช้แจ้งปลูกแจ้งปรับปรุงข้อมูลการปลูกถ่ายภาพและอัพโหลดภาพแปลงเพาะปลูกติดตามตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสำรวจสมาชิกของครัวเรือนติดตามสิทธิ์ตามโครงการและมาตรการของรัฐของครัวเรือนสมัครสอบและอบรมการใช้สารเคมีเพื่อขึ้นทะเบียนซื้อสารเคมีของกรมวิชาการเกษตรหน้าอ้างอิงสำหรับเกษตรกรที่มี GAP หรือ PRE-GAP เกษตรกรสามารถดาวน์โหลดแล้วใช้ได้เลยใช่หรือไม่นะคะตอบข้อสงสัยนะคะยังใช้ไม่ได้เนื่องจากแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้ได้เฉพาะผู้เคยแจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วซึ่งจะต้องได้รับรหัสทะเบียนเกษตรกรก่อนเท่านั้นนะคะวิธีการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Farm Book ต้องทำอย่างไรนะคะใช้รหัสทะเบียนเกษตรกรที่อยู่หน้าแรกของสมุดเล่มเขียวที่ลงทะเบียนไว้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเข้าใช้งานทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นเลขเดียวกันนะคะหากต้องการเพิ่มแปลงปลูกมีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นจากที่เคยแจ้งไว้แจ้งปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชันได้หรือไม่นะคะคำตอบนะคะไม่สามารถแจ้งได้เพราะต้องแจ้งข้อมูลพื้นที่เอกสารสิทธิ์และพื้นที่ปลูกสำหรับเกษตรกรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนนะคะหากลืมหรือต้องการทราบรหัสทะเบียนเกษตรกรต้องทำอย่างไรสามารถติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสอบถามที่กล่องข้อความของ Facebook นะคะในส่วนของรายละเอียดแอดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะอย่าลืมสามารถตรวจสอบแอปพลิเคชัน Farm Book สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะ